มีคำถามถามมาจากคุณสตาวุฒนะคะถามเข้ามาว่าเคยเจอถูกหักณที่จ่ายไว้ตอนที่รับเงินแต่พอตอนขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายผู้หักบอกว่าจะยื่นให้เป็นเดือนปัจจุบันอยากทราบว่าแบบนี้มีผลกับเราในฐานะผู้ให้บริการไหมครับขอยกตัวอย่างนะคะอันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมพร้อมกับยกตัวอย่างไปด้วยจากคำถามของคุณสตาวุฒิที่ถามเข้ามานะคะคือเขาเนี่ยได้เป็นผู้ถูกหักนะเป็นผู้ถูกหักคือเมื่อกี้เราเรียนกันเนี่ยเราไปหักเงินคนอื่นไว้ครับแต่ตอนนี้เรามองในมุมกลับกันว่าเฮ้ยเนี่ยเราอ่ะถูกหักเงินนะเขาได้รับเงินค่ะสมมุตินะคะเป็นวันที่9เดือนมกราคม63แล้วโดนหักเงินไว้ยอดเงิน 100,000สมมติมีแบบ 7% ด้วยเพราะว่ากิจการเราจดแบบค่ะคูณ 7% เป็นแบบ 700,000 คูณ 7% 7,000 เนาะ 100,000 คูณ 7% 7,000 แปลว่ารับเงินทั้งสิ้นก็ 107,000 107,000 ควรจะต้องได้รับเงิน 107,000 แต่ว่าไม่ได้รับค่ะเพราะเราโดนหักเงินภาษีงั้นภาษีหักไปที่จ่ายเราต้องคำนวณค่ะซึ่ง 107,000 นี่เป็นค่าบริการเอา 100,000 ก่อนแบบถูกไหมคะเราเรียนกันแล้วคูณ 3% เท่ากับ 3,000 แปลว่าเราจะต้องโดนหักเงินอ่ะ 3,000 บาททีนี้คำนวณค่ะว่าเราจะได้รับเงินเน็ตเนี่ยเท่าไหร่ได้รับเงินนะได้รับเงิน 107,000 ลบ 3,000 ค่ะ 104,000 ค่ะอาจารย์เราอ่ะก็เลยได้รับเงินเนี่ย 104,000 บาทในวันที่9เดือน1ปี63ทีนี้การที่เราเนี่ยโดนหักภาษีที่จ่ายไว้ 3,000 บาทเราก็ต้องได้รับอะไรคะหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายคือ50ทวีปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติค่ะเขาก็หักเงินของเราไปเลยแล้วก็จ่ายเงินเราแค่เพียง 104,000 ครับถัดมาค่ะเรายังไม่ได้รับหนังสือรับรองหักที่จ่ายนะผ่านมาอีกเดือนถัดมาโทรสอบถามเข้าไปค่ะขอหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายหน่อยวันที่18มีนา63ขอหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายของวันนี้หน่อยที่คุณเคยหักเงินชั้นหน้าออกให้หน่อยได้ไหมโอเคออกให้ได้แต่จะขอออกเป็นวันที่วันนี้นะวันที่โทรไปหาอ๋อหรอจริงๆหน้าที่ของเขาคือต้องไปยื่นในเดือน2ละไม่เกินวันที่7ของเดือนกุมภาถูกค่ะอาจารย์แต่ยังไม่ได้ไปส่งให้ธรรมกรใช่แล้วเราเนี่ยอยากจะได้อยากได้ใบหักเพราะแสดงถึงว่าเราโดนหักเงินแล้วถูกนำส่งภาษีของเราไปแล้วนะ 3,000 นะจริงๆตอนที่เราได้เงินเราไม่ขอเลยเหรอมันไม่ได้ทันทีอ่ะไม่ได้ทันทีค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำงานกันออนไลน์กันเนาะโอนเงินกันค่ะอาจารย์ไม่ได้เดินทางหากันเพราะนั้นเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเราแค่104,000ส่วนใบหักได้จ่าย 3,000 บาทนี่เขาจะส่งไปรษณีย์ให้เราตามหลังมาปัญหาคือฉันก็รอเนิ่นนานแล้วก็ไม่ได้รับสักทีผ่านมาแล้วเนี่ยจนถึงเดือน3โทรไปสอบถามเลยดีกว่ายังไม่ได้รับนะขอหน่อยปรากฏว่าเขาบอกว่าอ๋อที่หักเงินไว้ 3,000 อ่ะยังไม่ได้ออกให้นะลืมขอมาออกเป็นเดือนปัจจุบันได้ไหมเดือน3เขาก็เลยจะเอาภาษีที่จ่ายตรงเนี้ยมาออกให้ในเดือน3ต้องติดทวีเนี่ยนะมาออกให้ในเดือน3ใช่ค่ะอาจารย์ด้วยยอดเงิน 3,000100,000 กับ 3% 3,000 เหมือนเดิมก็คือเอาข้อมูลเนี้ยมาทำในเดือน3เนี่ยที่จะทำในเดือน1คำถามคุณสตาวุฒิถามว่าได้ไหมมีผลอะไรไหมแบบนี้แต่จริงๆเงินยอดเงินของคุณสตาวุฒิมันเข้าตั้งแต่เดือน1แล้วนะใช่ค่ะอาจารย์ถ้ามองในเรื่องของแหวนนี่คุณสตาวุฒินี่แหวนนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน1เดือน1ใช่ค่ะแล้วเขาจะมาออก50ทวีเดือน3จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เพราะ1ละเวลาข้อมูลของสรรพากรค่ะถ้าคนที่เขาหักเงินคนนี้เขาไปนำส่งเป็นของเดือน3ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของสรรพากรจะโชว์ว่าคุณเนี่ยมีรายได้ในเดือน3ซึ่งผิดเดือนแล้วในเดือนมกราที่เรามีรายได้จริงเราก็ถูกส่งภาษีไปแล้วด้วยแล้วมันโดนหักอีกในเดือนนี้สรรพากรจะมองว่าเรานำส่งภาษีในเดือน3น่ะยังไม่ครบนะในมุมของผู้รับรายได้คือสมมติว่าเดือน3เราไม่มีรายได้เลยเป็น0แต่ในระบบของสรรพากรจะขึ้นรายได้เรา 100,000 ครับค่ะมันจะกระทบตัวนี้ค่ะในเรื่องของรายได้เมื่อข้อมูลในสรรพากรโชว์แล้วว่ามีรายได้ 100,000 สรรพากรจะรอรับแบบเลยค่ะ
ถ้าเราจดแบบ 7% สรรพากรก็มองว่ารอแบบพ.พ. 30ต้องเข้ามาอีกในเดือน3 7% จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราไม่ได้ยื่นในเดือน3สรรพากรก็จะขอตรวจละนะคะว่าทำไมคุณถึงยังไม่ยื่นภาษีในเดือน3อาจจะลามปาไปตรวจเรื่องอื่นๆของเราอีกที่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เช่นไปตรวจอากรสแตมป์ไปตรวจในเรื่องของแวด 7% ไปตรวจค่าใช้จ่ายเราหลายๆเรื่องนะคะนี่คือปัญหาที่จะตามมาถ้าเกิดนำส่งผิดเดือนค่ะแต่อย่าทำนะคะอย่าทำอย่าทำอย่าให้เขาทำเออต้องอย่าให้เขาทำก็แปลว่าภายในเดือนนั้นต้องขอจี้ใบ50ทวิให้ได้ใช่ค่ะอาจารย์